ีครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการที่ส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรับชมรายการออนไลน์นะครับได้ที่เว็บไซต์ www.politv.tv และแอปพลิเคชัน Police TV นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการตำรวจอินดี้ยังคงไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจอีกเช่นเคยหนึ่งตัวอย่างความฝันวันนี้จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับจบป.6พ่อก็ไม่ได้ให้เรียนต่อนะครับดีใจโดยขณะที่เราไม่ได้วางแผนอะไรให้กับตัวเราเองเลยเองก็ไปเถอะเพราะว่าเองคนเดียวด้วยอะไรด้วยเพื่อวันหน้ามันจะดีคุณผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราพาคุณผู้ชมนั้นไปดูเส้นทางการใช้ชีวิตนะครับของผู้ชายคนหนึ่งจนประสบความสำเร็จโดยเขานั้นได้เริ่มต้นจากศูนย์หรือว่าที่ไม่มีอะไรเลยนะครับจนประสบความสำเร็จในด้านของการเป็นอาชีพเกษตรกรและมีฟาร์มโคเป็นของตนเองและเป็นที่ยอมรับในเกษตรกรนะครับและพูดถึงในโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เขานั้นซื่อสัตย์และทำมาโดยตลอดถึง20กว่าปีแต่จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพอะไรในเส้นทางชีวิตของเขานั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับการจราจรบนท้องถนนกับตำรวจจราจรย่อมเป็นของคู่กันเพราะหน้าที่หลักๆแล้วของตำรวจจราจรนั้นเปรียบเสมือนผู้คอยดูแลประชาชนทั้งชีวิตทรัพย์สินความปลอดภัยที่อยู่ทุกเส้นทางของท้องถนนและหนึ่งในผู้ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรทั่วทั้งประเทศนั้นหนึ่งในนั้นก็คือดาบตำรวจเกียรติศักดิ์เดชบ้องค่ะซึ่งเส้นทางและเรื่องราวของเขากว่าที่จะมาเป็นตำรวจได้นั้นเชื่อไหมคะว่าไม่ได้เกิดจากความรักในอาชีพนี้เลยแต่เกิดจากความจำเป็นบางอย่างในตอนเด็กของเขาค่ะผมเป็นคนจังหวัดนครปฐมนะครับก็เกิดจากครอบครัวค่อนข้างที่ฐานะไม่ค่อยมีเงินมีทองเท่าไหร่สาเหตุก็คือมีพี่น้องหลายคนนะครับบ้านผมมีพี่น้องทั้งหมด11คนครับเป็นลูกคนที่10นะครับพ่อแม่ผมก็ทำไร่เพราะว่าโดยที่อำเภอกำแพงแสนเนี่ยจะเป็นอำเภอที่ทำไร่ก็มีทำไร่อ้อยแล้วก็ปลูกผักครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์บ้างครับแล้วบ้านผมก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือแค่4คนแค่นั้นครับผมก็ว่าผมจะได้เรียนกับเขาไหมครับแล้วพ่อโดยที่ว่าเขามีลูกหลายคนเขาก็ไม่ได้ดูว่าลูกเนี่ยเวลาถึงเกณฑ์จะได้ไปโรงเรียนไหมครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยได้ไปเรียนป.1ตอนอายุ10ขวบครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่โรงเรียนตอนช่วงเรียนประถมก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าหนึ่งโดยที่ว่าเราไม่มีความพร้อมนะครับเวลาเรียนจบออกมาผลปรากฏว่าตอนที่ผมจบป.6พ่อก็ไม่ได้ให้เรียนต่อนะครับเขาบอกว่าจะเรียนได้ไงในเมื่อพี่เรียนไปแล้ว3คนน่ะถ้าผมเรียนอีกคนนึงอ่ะเขาไม่ไหวอ่ะเขาบอกเลยว่าเขาไม่ไหวอ่ะผมก็ร้องไห้ประมาณ 3-4 วันครับเหมือนร้องไห้ประชดเขาเพื่อเอาชนะเขาให้เขาให้เราเรียนหนังสือนะแล้วคราวนี้ทำไปทำมาเขาคงจะว่าผมร้องไห้หลายวันครับเขาก็เลยเอาผมมาไปฝากเรียนมัธยมที่อยู่ใกล้บ้านเป็นโรงเรียนประจำอำเภอนะครับผมก็ไปเข้าตอนที่โรงเรียนใกล้จะเปิดแหละเวลาที่ไปเรียนเข้าม.1ความพร้อมเราก็ไม่มีครับเสื้อผ้าอะไรเราก็ไม่มีที่สำคัญผมต้องเดินไปโรงเรียนนะครับประมาณ4กิโลครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เรียนไปเรื่อยๆจนผมจบม.3ใช่ไหมครับเวลามาต่อเข้าม.4สมัยก่อนมันจะมี3โปรแกรมให้เลือกนะครับก็คือ1วิทย์คณิตคือคุณต้องอยู่ห้อง1นะครับ
อันดับ2ก็คือเป็นศิลป์คำนวณครับอันดับ3ก็คือเป็นเกษตรครับผมก็เลยเลือกเรียนเกษตรครับเลือกเรียนตอนม.4 ขึ้นประมาณม.4 เทอมแรกพ่อผมก็มาเสียครับพ่อผมเสียเสร็จแล้วบ้านผมก็ช่วงนั้นก็เหมือนเฟ้งครับเพราะว่าพี่ชายก็เรียน3คนผมเรียนอีกคนหนึ่งก็เป็น4คนนะครับมันก็ค่อนข้างจะลำบากครับนี้เขาก็เลยบอกว่าใกล้ออกโรงเรียนดีกว่าไหมเพราะว่าใครจะมาส่งพ่อก็เสียแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไปมั่งไม่ไปมั่งครับเพราะว่าหนึ่งคืออยู่บ้านก็ต้องช่วยบ้านทำงานอะไรประมาณนี้ครับผมก็เรียนม.4 จนมาขึ้นม.5 ผมก็เลือกเรียนโปรแกรมเกษตรครับช่วงที่ผมอยู่ม.5 เทอมปลายครับผมก็มองว่าบ้านผมไม่น่าจะได้ให้ผมเรียนต่อนะครับโดยที่ภาวะครอบครัวครับผมก็เลยตัดสินใจนะแยกตัวเองออกไปอยู่คนเดียวเงียบๆครับแล้วผมก็ไปเอาผ้ายางทำหลังคาอยู่กับที่8ไร่ครับผมก็เริ่มปลูกผักนะครับปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์มันจะมีเล้าไก่เก่าอยู่เล้านึงที่พี่ชายผมเขาทำไว้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเล้าไก่เนี่ยเวลาที่ทำไว้จะเป็นเล้าที่รับจ้างเลี้ยงครับเขาจะมีเฒ่าแก่เนี่ยมาจ้างเราเลี้ยงอ่ะเรามีหน้าที่เลี้ยงผมก็ปลูกผักไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยครับคือหาเงินใช้เองครับทำผักไปจนถึงม.6นะครับแล้วตอนบางทีตอนเช้าผมก็ไปขายตลาดตั้งแต่ตีสามก่อนนะครับเอาไปขายที่ตลาดเวลาถอนมาผมไปขายตลาดกลับมาผมก็ไปโรงเรียนครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปโรงเรียนประมาณ9โมงครับบางทีบางวันก็ไป10โมงครับจนฝ่ายปกครองเขาเรียกผมไปเตือนผมก็คิดเหมือนกันเขาพูดผมจำได้จนทุกวันนี้ครับเรียนหนังสือยังเองเนี่ยมาโรงเรียนสายทุกวันอย่างเงี้ยโตมาก็ไม่มีใครจ้างเองทำงานหรอกเพราะเองเป็นคนไม่รักษาเวลาผมก็ค่อนข้างจะเสียใจผมก็พยายามปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับจนผมก็เรียนจนจบม.6 นะครับความยากลำบากในวันนั้นที่ทำให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งต้องออกจากบ้านเพื่อมาหาเลี้ยงตนเองและหาเงินศึกษาเล่าเรียนเองจากการรับจ้างต่างๆจนมีรายได้พอส่งเสียให้ตนเองได้เรียนต่อแต่ก็ต้องมีเหตุผลให้เขาต้องหยุดทุกอย่างมีหนึ่งครั้งด้วยกันค่ะและในครั้งนั้นตัวเขาเองถึงกับเสียน้ำตาและนับว่าเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของผู้ชายคนนี้เลยค่ะผมก็ตัดสินใจไปเข้ามหาลัยเวลาที่ผมเรียนหนังสือผมจะไม่เคยบอกทางบ้านเลยว่าผมจะไปเข้ามหาลัยจะเรียนไหมอะไรทางบ้านก็จะไม่ได้ถามผมเลยว่าใกล้เรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างเพราะหนึ่งคือทุกคนเขาก็ปากกัดตีนทีบกันหมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปโรงเรียนที่วิทยาลัยครูนครปฐมนะครับเลือกเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ไปโรงเรียนเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาผมก็ปลูกผักทำไร่เลี้ยงสัตว์อะไรของผมไปนะครับจนตอนนั้นผมเรียนได้ถึงประมาณปริญญาตรีก็ปีสุดท้ายแล้วใกล้จะฝึกงานนะครับเผอิญพี่ชายผมเขาบอกว่าไก่ที่ทำไร่อยู่เนี่ยบ้านผมเอาไปขายทอดตลาดหลายปีแล้วนะครับแล้วผมปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่นานเขาจะเอาที่เขาแล้วนะครับผมก็ล้มทั้งยืนนะครับว่าไม่คิดเพราะว่าผมไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าที่ผมทำไร่ทำสวนอยู่อ่ะมีคนซื้อแล้วครับแล้วคราวนี้ผมก็เริ่มคิดว่าที่ผมทำอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่แล้วผมจะไปทำไรพี่ชายผมก็เลยบอกว่าไกลไปสอบตำรวจดีกว่าไหมถ้าสอบตำรวจได้เนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีงานทำมีเป็นข้าราชการนะครับวันหน้าก็ยังมีครอบครัวเลี้ยงครอบครัวได้อะไรประมาณนี้พี่ชายผมก็หาหนังสือมาให้ผมอ่านนะครับประมาณสักครึ่งกระสอบได้ครับเขาใส่กระสอบมาให้ครับผมก็ดูหนังสือประมาณครึ่งเดือนได้ครับตื่นมากินนอนลุกขึ้นมาผมก็ดูหนังสือดูอย่างเดียวครับเพราะว่าจะมาสอบตำรวจกับเขาแล้วหลังจากนั้นผมก็มาสอบกับเด็กในหมู่บ้านประมาณ 8-9 คนนะผมปรากฏว่ามีผมสอบติดอยู่คนเดียวปีนั้นนะครับแล้วก็สอบติดผมก็ถามว่าดีใจไหมผมก็ดีใจนะครับว่าเราสอบตำรวจติดนะดีใจโดยขณะที่เราไม่ได้วางแผนอะไรให้กับตัวเราเองเลยว่าเราจะต้องมาสอบตำรวจอย่างแล้วผมปรากฏว่าเวลาที่ผมตรวจโรคอะไรเสร็จอะไรเรียบร้อยเขาก็ประกาศผลรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าเขาให้คนที่ได้ลำดับท้ายๆอ่ะ200คนน่ะหนึ่งในนั้นคือผมนะครับส่งไปฝึกตั้ง5ครับเป็นตำรวจตระเวนชายแดนฝึกที่ค่ายพระราม6กฟ.1 นะครับแล้วคราวนี้ผมก็ว่าโอ้โหนี่ผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะต้องไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนผมอยากสมัครภูธรอยู่แถวบ้านอะไรประมาณนี้ผมต้องไปรายงานตัวเขาประมาณวันที่1กุมภาพันธ์2536ผมจำแม่นนะครับแต่วันที่31เนี่ยประมาณ6โมงเย็นผมยังนั่งอยู่ในบ้านครับคือผมสับสนกับตัวเองว่าผมจะไปทางไหนถูกครับ
จนพี่ชายผมอีกคนนึงอ่ะคนที่ไม่ได้เป็นตำรวจอ่ะเขาก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าให้ผมแล้วเขาบอกว่าใกล้ไปเถอะที่เองอ่ะโดนยึดแล้วพี่น้องก็มีครอบครัวกันทุกคนเขาก็บอกว่าเหลือเองคนเดียวที่ยังไม่ได้แต่งงานคนอื่นเขาแต่งงานมีครอบครัวกันไปหมดแล้วเองก็ไปเถอะเพราะว่าเองคนเดียวด้วยอะไรด้วยเพื่อวันหน้ามันจะดีเขาก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าให้ผมแล้วก็เรียกผมขึ้นรถแล้วก็ยัดสตางค์ใส่มือผมอ่ะ 5,000 นะครับแล้วก็เอาพวกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผมมาไปปล่อยไว้ที่ชายหาดชะอำนะครับก็ให้ผมมาหาทางไปรายงานตัวที่ค่ายพระราม6ปฝ1อ่ะให้ไปเองครับแล้วคราวนี้ผมก็ขึ้นรถพี่ผมไม่ได้ทำอะไรนอกจากร้องไห้ตั้งแต่นครปฐมจนถึงชายหาดชะอำคือผมคิดอะไรไม่ออกอ่ะผมตื่นประมาณ 4:00 ผมก็อาบน้ำอาบอะไรที่โรงแรมอ่ะผมก็เดินลงมาข้างล่างผมว่าจะเหมามอไซค์แพงผมก็ไม่ว่าผมจะเหมาไปค่ายพระราม6นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับเผอิญผมเดินลงมาที่ชายหาดชะอำผมก็เห็นคนที่เดินมาแบบผมอ่ะเพื่อจะมารายงานตัวที่ค่ายพระราม6เหมือนกันนะครับต่างคนก็ถือกระเป๋าสเปเฮระมาผมก็ถือกระเป๋าลงมามันก็มีรถกระบะวิ่งมาพอดีเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเขาเอาลูกเขามาส่งที่ค่ายพระราม6เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าน้องไปที่ค่ายไหมไปด้วยกันสิผมก็เลยบอกไปครับผมก็วิ่งขึ้นรถไปครับรุ่นผมตอนที่ไปเรียนที่ค่ายพระราม6มีทั้งหมด200คนนะแล้วผมปรากฏว่าเวลาที่ผู้ปกครองกลับแล้วเขาก็รับน้องใหม่นะครับเมื่อสอบติดก็ได้นำมาสู่ความสับสนในตนเองว่าจะเลือกทางเดินเอาอย่างไรกับชีวิตดีเพราะไม่ได้อยากที่จะเป็นตำรวจแต่แรกการเริ่มต้นในชีวิตข้าราชการตำรวจที่จะต้องไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนั้นก็ได้สร้างความสับสนและไม่แน่ใจรวมถึงความกลัวในการฝึกให้กับเขาแต่เพราะอะไรเขาจึงตัดสินใจที่จะไปเป็นตำรวจตระเวนชายแดนนั้นติดตามต่อได้ในช่วงหน้าค่ะผมอยู่นั้นผมได้รับการล่อหลอมจนเป็นตำรวจตระเวนชายแดนผมเป็นเด็กอนุบาลที่มาหัดเรียนใหม่มาเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลนะจากสิ่งที่ไม่ได้อยากจะเป็นต้องจากบ้านมาทั้งน้ำตาเพื่อมาสอบตำรวจเมื่อสอบติดความสับสนก็เข้ามาในชีวิตการตัดสินใจที่จะต้องมาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนว่าจะไปหรือจะหนีดีแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่ทำตามใจของตัวเองค่ะโดยที่ตอนที่ผมเลือกเนี่ยเขาจะมีแบบให้เลือกไปเลยจะลงภูธรหรือว่าลงตชดจะผมมาเลือกลงภูธรนะครับเผอิญคะแนนผมว่าไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะปัดลำดับท้ายอ่ะให้มาเป็นนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับแล้วผมปรากฏว่าเขาก็รับน้องใหม่ตั้งแต่8โมงเช้าเลยครับยันประมาณ6โมงเย็นนะครับแล้วผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ค่ายพระราม6 1ปีนะครับจะฝึกผมทุกอย่างนะครับฝึกหนักเวลาฝึกก็คือฝึกเวลาเรียนก็คือเรียนเวลาเล่นก็คือเล่นนะครับเรื่องระบบการฝึกความพร้อมของการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ล่อหลอมจนคนที่ไม่อยากเป็นตำรวจนะครับผมอยู่นั้นผมได้รับการล่อหลอมจนเป็นตำรวจตระเวนชายแดนคนหนึ่งที่ว่าผมก็มั่นใจว่าผมเดินออกมาเนี่ยจากผมผอมน้ำหนัก50เนี่ยผมเดินออกมาผมมีกล้ามนะครับพยายามตั้งใจเรียนเพราะว่าหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเราสอบได้ไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้เลือกลำดับท้ายๆครับแต่ถ้าเราสอบได้ที่ดีเนี่ยเราก็จะได้เลือกลำดับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะตั้งใจเรียนเวลาที่เพื่อนนอนบางทีผมก็ว่างผมก็จะเอาหนังสือมาอ่านบ้างครับเพราะฉะนั้นตอนรุ่นนั้นตอนที่สอบออกอ่ะกลายเป็นว่าผมสอบได้ที่30นิดๆนะครับผมก็เลยได้เลือกก่อนเขาครับ
ผมก็เลยตัดสินใจเลือกกรุงเทพเวลาที่ผมตัดสินใจเลือกกรุงเทพเสร็จชุบกลายเป็นว่าผมก็ต้องมายืนกองรักษาการนะฮะ1ปีเต็มอยู่กองรักษาการตอนนั้นผมก็เลือกมาลงที่คลังบางเขนนะแล้วหลังจากนั้นมีรุ่นน้องมาเปลี่ยนเขาก็จะให้เราเลือกเลยตชด.ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศที่เราอยากไปผมก็เลยเลือกลง5อก.นะฮะ5อก.ก็จะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนตชด.ทั่วประเทศนะครับผมทำอยู่ได้2ปีนะครับแล้วช่วงนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยมีหนังสือครับไปที่ตชด.นะครับต้องการตำรวจจราจรนะครับ500คนนะครับมาทำงานในกรุงเทพนะครับผมก็เลยตัดสินใจเขียนสมัครใจมาครับเวลาเขียนสมัครใจมาผมปรากฏว่าผมก็เลือกลงที่สน.บางยี่ขันธ์ครับที่สน.บางยี่ขันธ์เนี่ยก็จะให้ทำงานคือสายละ1เดือนนะครับคือเป็นจราจร1เดือนหลังจากจราจร1เดือนก็จะมาเป็นสายตรวจ1เดือนสายตรวจ1เดือนแล้วก็จะมาเป็นสายสืบ1เดือนอะไรประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้เวลาที่เราทำครบทุกสายเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทำงานสายไหนครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมก็น่าจะเหมาะกับงานจราจรนะผมก็เลยขอเขาลงจราจรครับผมลงจราจรตั้งแต่ปี40ปัจจุบันก็อยู่สน.บางยี่ขันธ์เนี่ยเป็นตำรวจจราจรมาตลอดเลยครับปีนี้ปีที่21แล้วครับเป็นหัวหน้าจราจรก็รับผิดชอบพี่ๆน้องๆครับรักกันก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอัธยาศัยก็เป็นคนเฮฮาปาร์ตี้นะครับแล้วผมก็พื้นที่บางยี่ขันธ์เนี่ยเป็นพื้นที่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นักนะครับผมก็จะระวังเรื่องคำพูดคำจาใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะทำไงก็ตามแต่ให้ชาวบ้านเขารักเราครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรู้จักกับคนทั่วไปครับเพราะว่าเหมือนว่าเราอยู่นานนะครับไปไหนคนก็จะเรียกดับไก่ดับไก่นะครับจากคนที่อยากจะเป็นครูได้เกิดจุดพลิกผันในชีวิตให้มาเป็นตำรวจและจากตำรวจตระเวนชายแดนจนมาสู่ตำรวจจราจรในเมืองหลวงเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมั่นใจว่าตัวของเขาเองคือดาบตำรวจเกียรติศักดิ์เดชป้องที่เป็นตำรวจที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่คนหนึ่งค่ะคือผมมาเป็นตำรวจจราจรเนี่ยผมเหมือนเป็นเด็กอนุบาลมานะเพราะว่าหนึ่งคือผมมาจากตชด.ถูกต้องไหมครับผมเรียกรถก็ไม่เป็นเลยผมออกไปรถมันก็จะชนเอาถูกต้องไหมครับแล้วผมก็ไม่รู้เวลาที่เขาไขกระจกออกมาผมไม่รู้จะพูดกับคนที่ผมเรียกยังไงดีอะไรประมาณนี้มันก็เปรียบเป็นเหมือนผมเป็นเด็กอนุบาลที่มาหัดเรียนใหม่มาเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลครับเพราะฉะนั้นผมก็จะดูรุ่นพี่เป็นหลักนะครับดูรุ่นพี่แล้วก็ถึงการทำงานผมก็จะดูรุ่นพี่การใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยผมก็จะดูรุ่นพี่ดูผู้บังคับบัญชาดูการสั่งสอนของผู้บังคับบัญชานะครับผมจะจำแต่สิ่งดีๆแล้วผมก็เอามาปฏิบัติตามแล้วก็เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันการเริ่มใหม่ในการเป็นตำรวจอีกหนึ่งหน้างานที่ตัวเขาเองเปรียบเสมือนการเข้าโรงเรียนใหม่ได้สร้างและสะสมประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานหน้างานของตำรวจจราจรให้กับดาบตำรวจเกียรติศักดิ์เดชป้องผู้บังคับหมู่งานจราจรแห่งสน.บางยี่ขันธ์มาร่วม20ปีแล้วโดยที่เขาเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นและรักในอาชีพตำรวจที่มีเกียรติอาชีพนี้แล้วค่ะถามว่ารักไหมครับผมก็รักอาชีพตำรวจยิ่งกว่าอาชีพอะไรที่ผมทำนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเหมือนว่ามันเข้าไปในใจเรามันกลายเป็นว่าในตัวเราเลือดในตัวเรามันก็เป็นตำรวจทั้งนั้นนะครับแต่อย่างที่รู้กันว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่มักจะถูกประชาชนมองและคิดในแง่ลบตัวเขาเองจะมีความเหนื่อยท้อแท้แค่ไหนและอยากจะไปเป็นครูตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกหรือไม่ช่วงหน้าเรามีคำตอบให้ค่ะเวลาที่ท้อสุดขีดน่ะที่สำคัญที่สุดน่ะต้องให้กำลังใจตัวเองครับWe'll be right back.
เป็นเพื่อนร่วมงานกันมา20ปีแล้วค่ะเขาเป็นคนแบบพูดอะไรตรงๆค่ะแล้วก็ไม่พอใจอะไรก็พูดออกมาเลยค่ะแล้วก็จะโทรหากันทุกเช้าค่ะมีเรื่องอะไรก็จะเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะอะไรเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยจะมีเรื่องเล่ากันตลอดอะค่ะคือสนิทกันนะคะรู้นิสัยกันนะคะคือบางทีก็ทะเลาะกันบ่อยอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ดีกันนะคะคือไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะเช้ามาเดี๋ยวก็หายโกรธกันแล้วค่ะพี่ไก่เขาเป็นคนแบบมีความจริงใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจกับเขาอะค่ะที่เขาประสบความสำเร็จอะค่ะเพราะว่าไก่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเล็กๆเขาลำบากอะค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขากำลังมีชื่อเสียงเขาดังในเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มวัวของเขาอะค่ะฟาร์มเต่าเรือของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะว่าดูแลสุขภาพร่างกายอะค่ะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆค่ะจากไม่ได้รักไม่ได้อยากจะเป็นจนกลายมาเป็นความรักความผูกพันมากว่า20ปีกับการเป็นตำรวจจราจรบนพื้นที่รับผิดชอบของท้องถนนของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันก็ทำให้เกิดเรื่องราวประทับใจกับตัวเขาเองไม่น้อยเลยค่ะมันมีหลายอย่างนะครับจนไม่รู้จะอธิบายเรื่องใดก่อนนะครับถามว่าดีไหมอ่ะผมว่าอาชีพตำรวจนะหนึ่งโดยเฉพาะตำรวจจราจรนะความคิดส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาว่าหนึ่งถ้าเราเป็นตำรวจจราจรเนี่ยความอดกลั้นต้องมาดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเจอเราได้สัมผัสกับผู้คนหลากหลายนะครับเราบังคับใช้กฎหมายนะครับบางคนพาไฟแดงมาเราบอกว่าเขาพาไฟแดงเขาก็ยังไม่ยอมรับที่เขาทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนและอดกลั้นนะครับอดทนต่อความเจ็บใจนะครับแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวครับบางทีเขาว่าเราเสียหายหรือว่าที่เราไม่ชอบใจเนี่ยเราก็จะยิ้มอย่างเดียวครับพยายามอธิบายให้เขาอะไรประมาณนี้ครับความประทับใจในความรักที่แฝงไปด้วยเรื่องราวที่อาจจะต้องมีความเหนื่อยท้อแท้บ้างเพราะตำรวจจราจรเป็นหน้าด่านแรกที่ประชาชนมาใช้ถนนได้เห็นหน้าของเขาค่ะไม่ว่าเราจะทำงานอาชีพอะไรก็ตามแต่ผมเป็นตำรวจจราจรใช่ไหมครับบางครั้งท้อไหมท้อครับแต่ว่ามันถอยไม่ได้ครับงานบางทีมันก็จะมีงานหนักบ้างเบาบ้างเป็นช่วงๆนะต้องเข้าใจว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่จะไม่มีเวรพักนะครับเวรพักก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับจะได้เวลาพักร้อนบ้างก็จะได้พาครอบครัวไปเที่ยวก็จะได้ประมาณไอ้นี่ครับประมาณช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมครับเขาก็อาจจะให้เราพักร้อนคนละ 4-5 วันพาครอบครัวไปเที่ยวประมาณนี้ครับเวลาที่ท้อสุดขีดน่ะเราก็จะให้กำลังใจอ่ะที่สำคัญที่สุดน่ะต้องให้กำลังใจตัวเองครับแล้วเราก็ต้องหายท้อด้วยตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นรุ่งขึ้นวันใหม่เนี่ยเราก็ต้องลืมสิ่งที่เราทุกข์เพราะว่าเราก็จะต้องมาเจออะไรที่มันใหม่ๆเองไงประมาณนี้ครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมเป็นตำรวจกับอาชีพเสริมผมนะครับผมกับแฟนคิดกันไว้ครับว่าลูกเราก็เริ่มโตขึ้นนะครับผมก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายที่มันเยอะขึ้นไปนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยผมแต่งงานผมก็อยู่แฟดนะครับอยู่แฟดที่สน.บางยี่ขันมีให้เนี่ยประมาณก็หลายปีแล้วนะครับแล้วถ้าผมจะซื้อบ้านหรือว่าผมจะปลูกบ้านคุณแม่ผมก็มีที่ให้ผมแค่งานเดียวนะครับอนาคตเราอยากไปทำเกษตรบ้างอะไรบ้างอย่างที่เราเคยทำตอนเด็กๆนะผมว่าตอนนี้ผมทำเกษตรผมค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับแล้วผมก็เลยทยอยไล่ซื้อที่ไปตั้งแต่เป็นตำรวจใหม่ๆครับผมมีนิดมีน้อยผมก็ซื้อสมัยก่อนที่มันไม่ค่อยแพงครับผมก็มองหลายอย่างนะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมเนี่ยเคยทำอาชีพเสริมมาหลายอย่างนะครับแต่บางอาชีพเนี่ยมันก็ต้องเลิกไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมต้องมีเวลาให้กับงานผมอันดับหนึ่งเพราะว่าผมกินเงินเดือนหลวงนะครับผมก็จะมีเวลาให้กับงานอันไหนที่มันทำแล้วมันเสียการเสียงานเนี่ยผมก็จะเลิกไปครับทั้งที่มันมีรายได้อะไรที่ผมมองว่ามันดีผมก็จะเลิกทำไปครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยมองหลายอย่างมองพื้นที่ผมด้วยเพราะว่าพื้นที่ผมไปทำฟาร์มเนี่ยผมปรากฏว่ามันเป็นที่นาครับถ้าผมไปปลูกผักมันก็ปลูกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับน้ำมันก็จะท่วมใช่ไหมครับแล้วผมว่าถ้าผมปลูกอะไรปลูกหญ้าในน้ำได้ที่มันเป็นหญ้าโขนนะครับแล้วผมไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรมันไม่ต้องลงทุนมากอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจไปทำวัวประมาณนี้
ให้อะไรกับชีวิตหรอก็ให้การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับให้ครอบครัวที่แข็งแกร่งนะครับผมอยากขอบคุณอันดับแรกเลยที่ผมขอบคุณแล้วผมไม่สามารถจะลืมได้คือคุณแม่ผมนะครับปัจจุบันแม่ผมอายุ90ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ยังแข็งแรงก็ยังผมได้กลับบ้านหอมแก้มแม่ทุกอาทิตย์นะครับอันดับที่2ก็คือขอบคุณผู้บังคับบัญชาและครูทุกคนที่สร้างสอนผมมานะครับแล้วก็อันดับ3ที่ลืมไม่ได้ก็คือสน.บางยี่ขันนะครับให้ผมได้อยู่ได้พักได้กินมา21ปีนะครับให้ได้ใช้ชีวิตที่นี่ก็มีความสุขบ้างทุกบ้างก็ถือว่าโอเคครับบางทีประชาชนก็จะไม่ค่อยเข้าใจอ่ะบางทีผมจะพูดกับประชาชนในขณะที่ผมทำงานเนี่ยผมพยายามจะอธิบายเขาว่างานจราจรเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นงานบริการบังคับใช้กฎหมายถูกต้องไหมครับผมก็พยายามจะอธิบายให้เขาฟังบางคนเขาก็ฟังบางคนเขาก็ไม่ฟังครับแต่ที่สำคัญก็ยิ้มอย่างเดียวครับยิ้มแล้วก็อธิบายครับอธิบายให้เขาเข้าใจครับคนที่ท้อแท้และหมดกำลังใจนะครับถามว่าผมก็อยากเชิญชวนน้องนะที่เรียนจบม.6นะครับให้มาสอบตำรวจเหมือนผมเหมือนกันนะครับตำรวจอย่างน้อยเราก็ยังมาเป็นข้าราชการปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยมีไม่กี่อาชีพนะครับที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ครับคุณผู้ชมครับชีวิตคนเรานั้นสามารถพลิกผันได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ลองทำเราอาจจะได้ลองทำและลองใช้ชีวิตอยู่กับมันแต่อยู่ที่เราแล้วแหละนะครับว่าจะลุกขึ้นสู้ฮึดขึ้นสู้หรือว่ายอมแพ้ไปกับทุกปัญหาที่เข้ามาเจอในชีวิตอย่างดาบตำรวจเกียรติศักดิ์เดชป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสน.บางยี่ขันที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานะครับก็เคยร้องไห้และย่อท้อกับทุกปัญหาที่เข้ามาเจอในชีวิตแต่จนวันนี้ครับเขาเองก็มีความสุขนะฮะกับการที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบนท้องถนนในพื้นที่ของสน.บางยี่ขันนั่นเองนะครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการที่ส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรับชมออนไลน์นะครับได้ที่เว็บไซต์ www.politv.tv และแอปพลิเคชันของ Polit TV นะครับโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และก็ระบบ iOS รวมไปถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube Channel เสิร์ชหาคำว่า Polit TV by UCI Media นะครับวันนี้รายการตำรวจอินดี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันนะครับแล้วก็บริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการผมและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับสิ่งประจำใจที่ผมใช้ในการทำงานก็คือจงยิ้มรับกับปัญหาที่ต้องเผชิญนะครับแล้วก็วิจารณ์ทางวิเคราะห์แก้ไขอย่างมีสตินะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับ